สวัสดีค่ะเพื่อนๆเวลคัมชนันทราเวอร์สเปซนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวฮัมบูร์กค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาแนะนำห้องพักวันนี้เราพักอยู่ที่ BB ฮัมบูร์กเดี๋ยวเราจะให้ดูเพื่อนๆได้ดูห้องว่าเป็นยังไงเนาะเผื่อแบบว่าใครที่แบบว่าอยากจะเดินทางมาเที่ยวที่ฮัมบูร์กแล้วมันเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งห้องอยู่แบบว่าค่อนข้างกลางใจเมืองนิดหนึ่งมีที่จอดรถวันละ8ยูโรข้างล่างเลยมีที่จอดรถเยอะสะดวกสบายสำหรับคนที่จะมาเที่ยวเพราะว่าเราจะได้จอดรถไว้แล้วเราก็นั่งรถเมล์รถไฟไปเที่ยวกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะฟิล์มรอบๆให้ดูว่าห้องมันเป็นยังไงนะอันนี้เราพักห้องแบบว่าสำหรับพักได้3คนนะมันมี3เตียงมี2เตียงใหญ่แล้วก็เตียงเดียวอีกเตียงหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะจ๊ะอันนี้คือเตียงใหญ่นี่สีสันสวยงามห้องมีหน้าต่างมีทีวีอันนี้คือตู้เสื้อผ้ามีที่แฟนเสื้อผ้ามีโต๊ะนั่งมีเก้าอี้นั่ง2ตัวอันนี้คือเตียงอีกเตียงหนึ่งเป็นห้องนอนสำหรับ3คนห้องก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องน้ำนี่ห้องน้ำมีอะไรบ้างมีสบู่ให้มีห้องน้ำแยกเปียกแฉะมีสบู่ให้นะคะมีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวมีไดเป่าผมโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกไปเที่ยวข้างนอกกันดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนันทราเวอร์สเปซด้วยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายค่ะ